ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินนะคะชาญวีรกุลก็ได้บินลงใต้โดยด่วนค่ะเพื่อที่จะเยี่ยมให้กำลังใจในส่วนของแม่ทัพภาคที่4รวมไปถึงทหารทั้ง6นายค่ะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะคะที่อำเภอเทพาพร้อมทั้งยังได้มีการโน้ตข้อความค่ะเชื่อมั่นว่าพี่เกรียงจะต้องปลอดภัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการบินด่วนลงใต้ค่ะนำกระเช้าดอกไม้เยี่ยมให้กำลังใจแม่ทัพภาคที่4และทหารทั้ง6นายที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่4ลงจอดฉุกเฉินกลางสวนยางพาราโดยมีคุณคนึงนิตศรีรักภริยาเป็นผู้แทนรับมอบกระเช้าดอกไม้ค่ะทั้งนี้ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ทางแม่ทัพภาคที่4ก็อยู่ในห้องผ่าตัดซึ่งไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ค่ะจึงได้มีการเขียนข้อความฝากไว้ในสมุดเยี่ยมความว่าได้รับทราบข่าวแล้วจึงรีบบินมาเยี่ยมพี่เกรียงทันทีทุกๆคนมีความเป็นห่วงมากแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะต้องปลอดภัยหายเร็วๆนะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจทหารทั้ง6นายค่ะภาพรวมนะคะทุกคนรู้สึกตัวปลอดภัยดีกำลังใจดีและอยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ทราบข่าวค่ะก็มีความกังวลเนื่องจากท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่61ค่ะมีความสนิทสนมกันค่ะในขณะเดียวกันทีมนักบินที่ประสบเหตุนะคะส่วนใหญ่ก็รู้จักและได้ร่วมงานกันบ่อยๆค่ะเห็นทุกคนพ้นขีดอันตรายถึงมือหมอแล้วนะคะก็รู้สึกโล่งใจค่ะมั่นใจในทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินจะดูแลและรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้มีอาการดีขึ้นโดยเร็วค่ะเราไปฟังเสียงของนายอนุทินชาญวีรกุลกันหน่อยค่ะผมเชื่อว่าทุกคนที่รู้จักท่านแม่ทัพเกรียงนะพลโทเกรียงไกรศรีรักเนี่ยก็จะรู้ทราบได้ว่าท่านเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นคนจิตใจดีนะครับเป็นคนอัธยาศัยร่าเริงแจ่มใสมีน้ำใจนั่นนี่คือเหตุที่ว่าพอมีอะไรไม่ดีเกิดกับท่านทุกคนก็มีความเป็นห่วงผมก็บินมาทันทีไม่ฟังอิรักอิรมที่ไหนมาก่อนจะเป็นยังไงค่อยว่ากันทีหลังแล้วก็ในรุ่นวปอ61ของผมก็เดือดเนื้อร้อนใจกันเป็นมากนะครับแต่ว่าทุกคนก็คอยติดตามอาการของท่านเราก็คงรอที่ท่านออกจากห้องผ่าตัดด้วยความปลอดภัยแล้วก็พักรักษาตัวแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมผมมั่นใจว่าท่านแม่ทัพท่านเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับ